ประเทศไทยยังมีการบำบัดน้ำเสียเพียงแค่ 27% จากปริมาณน้ำเสีย 100% เมื่อเมืองเติบโตและอุตสาหกรรมเติบโตก็จะมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเมืองต่างๆเนี่ยต้องมีการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมจากตัวเลขที่เราเก็บข้อมูลเอาแค่ระยะจากตรงนี้ไปอีก5ปีเนี่ยมูลค่าตลาดที่เราเข้าร่วมประมูลเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทการเติบโตในอนาคตก็คือถ้าเกิดเราทำงาน Engineering เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสรับงานการบริหารจัดการและ Maintenance เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีช่วงแก็บของการประมูลหรือว่าชะลออย่างเงี้ยค่ะยังไง UBA ก็จะมีรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องถ้าจะดูธุรกิจเนี่ยดูว่าเป็นธุรกิจที่แบบว่าน่าสนใจเนี่ยต้องดูอะไรเขาบ้างคะสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO เร็วๆนี้นะคะจะมีหุ้นหนึ่งบริษัทค่ะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะสำหรับธุรกิจนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะบริษัทนี้ค่ะเขาเป็นธุรกิจภาคบริการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะ UBA ค่ะหรือว่าบริษัท Utility Business Alliance จำกัดมหาชนนะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทยค่ะประสบการณ์ก็มากกว่า20 ปีนะคะครอบคลุมใน3กลุ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการค่ะเช่นงานระบบบำบัดน้ำเสียงานอุโมงค์ระบายน้ำและงานระบบน้ำประปานะคะปัจจุบันบริษัทเขาเป็นผู้ให้บริการการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะคะน่าสนใจอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมนี้แล้วก็การเติบโตในอนาคตวันนี้ค่ะเรียนเชิญมา3ท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกันนะคะท่านแรกค่ะคุณสมชาติสังขิตกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Utility Business Alliance จำกัดมหาชนแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นทางด้านของการเงินนะคะคุณณภัสวรรณค่ะวัฒนสิริชัยกุลนะคะผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณเอกจักรบุหภักดีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Capital One Partner จำกัดค่ะในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มที่คุณสมชาติก่อนเลยแล้วกันนะคะโนแอบไปเห็นผู้ถือหุ้นมาคล้ายๆเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทในเครือของที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่เดิมด้วยหรือเปล่าคะที่ทางด้านของกลุ่มการก่อสร้างคือโนรับพัฒนาการแนะนำภาพรวมธุรกิจนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่า20 ปีละที่ทำธุรกิจมาครับอธิบายอย่างนี้ครับ UBA เนี่ยก่อตั้งโดยบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนนะครับตั้งแต่ปี 2544 นะครับกับพันธมิตรตอนนั้นเนี่ยคือทางนวรัตน์เองเนี่ยเป็นผู้ก่อสร้างระบบน้ำเสียแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างธุรกิจใหม่นะครับเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้นะครับนวรัตน์กับทางพันธมิตรเนี่ยก็ก่อตั้งบริษัท UBA ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ย UBA มีผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ2บริษัทก็คือทางนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้นประมาณ 60% แล้วก็สยามอีสโซลูชันจำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้นประมาณ 40% ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางสยามอีสเองเนี่ยก็คือพันธมิตรของนวรัตน์เนี่ยที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัท UBA ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ UBA เนี่ยเริ่มต้นจากการให้บริการนะครับ operation and maintenance เริ่มต้นเลยเนี่ยก็ทำเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็มีการขยายขอบเขตงานออกมานะครับก็จะมีปัจจุบันนี้นะครับก็นอกจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็ทำระบบน้ำประปาแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำครับค่ะทีนี้สัดส่วนราคานุพัสวรรณอาจจะพูดได้ถึงให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับสัดส่วนของรายได้ของที่มาเนี่ยเรามีรายได้มาจากอะไรบ้างคะสำหรับสัดส่วนรายได้ค่ะของ UBA นะคะแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักๆค่ะก็คือเรื่องของการ operation and maintenance สักประมาณ 80% ค่ะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นงานบริการทางด้านวิศวกรรมแล้วก็จัดหาอุปกรณ์อีก 20% ค่ะซึ่ง2 ส่วนนี้ค่ะถ้าแบ่งตามผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มตามที่คุณชาติได้เรียนแจ้งเมื่อกี้ก็คือเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียระบบประปาแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะค่ะทีนี้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะรูปแบบนี้เป็นยังไงคะเป็นเหมือนประมาณว่าให้คำปรึกษาหรือก็การบริหารจัดการหรือว่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์รับเหมาก่อสร้างอะ สำหรับเรื่องของงาน O&M ก็คือเราจะเข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่ของลูกค้าซึ่งถ้าเป็นลูกค้าบางรายเนี่ยก็คือจะมีคอนแทคเนี่ยอยู่ประมาณ 1-5 ปีแล้วเราก็เข้าไปบริหารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลระบบให้น้ำที่เข้ามาในระบบนี้ค่ะได้รับการบำบัดแล้วก็ออกไปตามค่ามาตรฐานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็เข้าไปดูแลเรื่องของเครื่องจักรการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูเรื่องของค่าใช้จ่ายของโรงงานของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยถ้าเป็นงานบริการทางด้านวิศวกรรมนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบเลยค่ะลูกค้ามีพื้นที่แต่ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนเราก็เริ่มเลยว่าเราออกแบบให้เป็นแบบไหนแล้วก็ก่อสร้างให้เลยจนเสร็จสรรพเรียบร้อยรวมถึง UBA เองก็ต่อยอดในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการในส่วนของ IOM ด้วยค่ะค่ะฟังดูคุณสมชาติให้คล้ายว่าเราทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเนี่ยที่มันกำลังเป็นเทรนด์ของโลกด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับปัจจุบันนี้แนวคิด ESG นะครับที่แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับทุกภาคส่วนวันนี้ให้ความสำคัญใน ESG มากซึ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่า UBA เนี่ยทำธุรกิจโดยตรงเลยกับด้านนี้นะครับก็จะทำให้ UBA มีโอกาสเติบโตในธุรกิจนี้มากขึ้นครับค่ะคุณสมชาติพูดถึงจุดแข็งเรานิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเหมือนงานเราเนี่ยฟังจากที่คุณนภัสวรรณเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนประมาณว่ามันต้องใช้วิธีการออกแบบด้วยมันต้องแข่งขันด้วยอะไรคะจุดได้เปรียบจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรคะครับเบื้องต้นนะครับ UBA เนี่ยปัจจุบันนี้ให้บริการแบบครบวงจรหมายความว่าเราเริ่มตั้งแต่ออกแบบเลยนะครับติดตั้งแล้วก็เป็นผู้ใช้งานนะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ใช้งานมาก่อนเราจะรู้ว่าการออกแบบไหนเนี่ยทำให้การใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุนในระยะยาวนั่นหมายความว่าเราก็จะเอาองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการออกแบบให้ลูกค้านะครับนอกจากนี้ครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจัดจ้างเราเนี่ยหมายความว่าเขาบริหารจัดการง่ายคือจ้างเราบริษัทเดียวแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทุกประเด็นปัญหาที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ย UBA นะครับดำเนินธุรกิจมา21 ปีนะครับเรามีความเชี่ยวชาญเรามีบุคลากรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยหลายท่านนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าระบบแบบไหนต้องออกแบบแล้วก็บริหารจัดการอย่างไรเพื่อลดต้นทุนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของบริษัทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วนะครับธุรกิจเรานะครับสอดคล้องกับแนวคิด ESG นะครับก็ทำให้เรามีโอกาสนะครับที่จะเติบโตในธุรกิจนี้มากครับค่ะเราใช้คำว่าบริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทยแล้วก็ประสบการณ์นี้กว่า20 ปีแล้วทีนี้ฉายภาพให้เห็นนิดนึงได้ไหมคะว่ากระบวนการในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมันต้องเริ่มตรงจุดไหนไปตรงสุดทางเลยอย่างเงี้ยที่แบบว่าถือว่าเป็นการทำแบบครบวงจรนะคะโอเคผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันครับ UBA เนี่ยให้บริการลักษณะงานออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการให้บริการทางวิศวกรรมนะครับประเภทที่1เนี่ยครอบคลุมงานอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่การออกแบบนะครับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์แล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างพื้นที่นะครับเพื่อติดตั้งอุปกรณ์นี่คือประเภทที่1นะครับประเภทที่2คืองาน operation and maintenance หมายความว่าถ้ามีโรงงานแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าไปเริ่มตั้งแต่ start up ระบบการทดสอบระบบเครื่องจักรต่างๆนะครับงานเดินระบบงานซ่อมบำรุงแล้วก็การแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินเช่นเครื่องจักรชำรุดเสียหายต้องซ่อมเร่งด่วนหรือท่อรั่วอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นงาน2ส่วนนะครับให้นึกภาพถึงโรงงานการที่มีโรงงานหนึ่งจะต้องใช้น้ำประปาก็ต้องมีกระบวนการออกแบบและก่อสร้างน้ำประปาเมื่อเป็นน้ำประปาเอาไปเข้าไปใช้ในโรงงานแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นน้ำเสียในตัวระบบมันน้ำเสียเนี่ยก็ต้องมีการก่อสร้างนะครับออกแบบติดตั้งเครื่องจักรแล้วก็การเดินระบบนั่นแหละครับคืองานของเราในส่วนน้ำประปาแล้วก็ระบบมันน้ำเสียครับฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็เอกชนด้วยไหมคะเพราะเห็นบอกว่าเรานี่ถือว่าเป็นอันดับ1เลยถ้าเป็น market share ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครใช่ครับใช่ครับลูกค้าเราเนี่ยเป็น2ส่วนคือหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นเช่นตัวอย่างเช่นศูนย์ราชการเทศบาลเมืองต่างๆโรงพยาบาลนะครับส่วนกลุ่มงานภาคเอกชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนะครับธุรกิจโรงแรมโรงพยาบาลแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกเช่นห้างสรรพสินค้านะครับพวกนี้ก็จะมีน้ำเสียเกิดขึ้นรวมถึงการใช้น้ำประปานะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา ค่ะแต่เข้าใจว่าอันนี้เป็นธุรกิจแรกเลยว่าคุณเอกจักรที่บอกว่าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะคือในตลาดนี่ไม่ค่อยมีใครคล้ายเขาเลยเหรอคะครับต้องเรียนอย่างนี้ฮะในตลาดก็จะมีไทยแทปวอเตอร์มีอีสต์วอเตอร์นะฮะแต่อันนี้เป็นบริหารจัดการน้ำประปานะครับแต่ของ UBA เนี่ยหลักๆก็คือบริหารจัดการพอร์ตใหญ่เนี่ยยังเป็นการบำบัดน้ำเสียอยู่นะครับประปากับอุโมงค์เนี่ยยังเป็นรองลงมาครับค่ะ business model ของเขาที่น่าสนใจเนี่ยคืออะไรที่ถือว่าเขาจะสามารถเติบโตได้อนาคตอย่างเงี้ยค่ะครับเริ่มจากการโอเปเรตปัจจุบันแล้วกันฮะก็คืองาน EEPI ก็คืองานก่อสร้างนะฮะทางด้านวิศวกรรมงานติดตั้งเนี่ยครับมันจะนำพาไปสู่งานที่2ก็คืองาน O&M ก็คือ Operation and Maintenance ซึ่งตรงนี้มันเป็นพอร์ตหลักของบริษัทนะฮะแล้วก็มี margin เฉลี่ยในประมาณ 20% แล้วเป็นสัญญาระยะยาวนะฮะพอตรงนี้ประมาณ 80% ของบริษัทซึ่งมันเป็นสัญญาระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้มีความมั่นคงสูงนะครับเป็น recurring income นะฮะนี่คือภาพในปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยบริษัทยังมี backlog อยู่ประมาณ 1,600 ล้านนะครับนะแล้วในอนาคตจะเติบโตยังไงนะครับอย่างที่เรียนนะครับก็คืองานภาคการบำบัดน้ำเนี่ยมันยังเป็นงานหลักของบริษัทนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแผนนะครับจะลงทุนเรื่องนี้ฮะการบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมเนี่ยอีกประมาณ3เท่านะฮะในอีก13ปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหารออกมาเฉลี่ยก็ปีหนึ่งประมาณ 30% ในการปริมาณที่จะบำบัดเพิ่มนะครับนอกจากนี้นะฮะงานอุโมงค์ระบายน้ำนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีแผนจะขยายอีกประมาณ 1.5 เท่านะครับใน5ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่างานที่บริษัทมีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลเนี่ยมีความสามารถในการเติบโตอีกสูงครับคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงนะคะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพก็ได้อาจจะมีโปรเจกต์เยอะนิดนึงนะคะทีนี้อยากให้คุณนวัสวรรณเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงนะว่าลักษณะงานที่เราจะได้มาเพราะว่าอันนี้เข้าใจว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ด้วยมันต้องเป็นลักษณะการประมูลหรือว่าการทำสัญญายังไงคะที่จะทำให้เราให้นักลงทุนมั่นใจด้วยว่ามันค่อนข้างมั่นคงอะว่าเราจะได้งานสม่ำเสมอหรือว่าเราจะรักษาแบ็คล็อกอยู่ในระดับเนี้ยเมื่อสักครู่บอกว่าอนาคตนี่คือ 1,600 ล้านนะคะเราจะมั่นใจได้ค่ะอธิบายให้ฟังนิดนึงปัจจุบันเนี่ย UBA มีแบ็คล็อกไตรมาส 2ค่ะก็อยู่ที่ 1,600 ล้านแล้วก็แน่นอนว่าในระหว่างนี้ค่ะก็จะมีงานโครงการของกทมหรือว่าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาให้เราเสนองานนะคะโดยที่ช่วง13ปีข้างหน้าเนี่ยกทมเองค่ะเขาจะมีแผนในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียจากปัจจุบัน8แห่งเป็น20แห่งในอนาคตแล้วก็โรงอุโมงค์ระบายน้ำนะคะจากปัจจุบันเนี่ย4แห่งเป็น10แห่งในอนาคตเช่นกันค่ะแล้วก็ช่วง 2-3 ปีนี้ก็จะมีแผนประมูลอีกซึ่งมูลค่าในการที่เราจะสามารถเข้าไปประมูลจากที่เราคาดการไว้ค่ะก็คือ 20% ของมูลค่างานทั้งหมดซึ่งเราคาดว่ามูลค่าตลาดที่เราจะสามารถเข้าไปแข่งขันได้มีมากกว่า 10,000 ล้านค่ะแล้วก็เราก็คาดว่าด้วยปริมาณนี้แหละเรามีโอกาสในการที่จะแข่งขันรวมถึงการที่เราเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยเราก็จะมีศักยภาพมากขึ้นในการที่จะแข่งขันได้มากขึ้นเราก็คาดว่าการที่เราเข้าประมูลงานแล้วก็ด้วยศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ของ UBA นะคะเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเราจะเข้าไปเป็นเราจะสามารถที่จะแบ่ง market share ตรงนี้ได้ด้วยค่ะค่ะลักษณะของการประมูลงานการคิดต้นทุนอะไรต่างๆเป็นแบบไหนคะถ้าแบบว่าเราทำกับทางราชการคุณสมชาติจะช่วยเสริมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหน่วยงานภาครัฐที่จะเป็น e-bidding นะครับส่วนเอกชนเนี่ยก็นอกจากภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดูราคาเป็นหลักส่วนงานเอกชนเนี่ยนอกจากราคาเรื่องทางด้านเทคนิคอลด้วยนะครับด้วยโดยปกติภาคเอกชนเนี่ยก็จะดูเรื่องความชำนาญความไว้ใจว่าการที่เราเข้าไปทำให้เขาแล้วเนี่ยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ไหมนะครับส่วนงานภาครัฐเนี่ยก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนนะครับซึ่งราคาเป็นหลักนะครับการบิดแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องดูนะครับความเสี่ยงต่างๆนะครับงานของเราเนี่ยเป็นเรื่องของเซอร์วิสและเรื่องบุคลากรรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าพวกนี้เป็นปัจจัยหลักของงานของเรานะครับซึ่งเราก็ต้องมีกระบวนการคิดนะครับเรามีระบบการคิดนะครับรวมถึงดัตต้าเบสของเราที่เรารู้ว่าลักษณะของโรงงานแบบไหนจะต้องมีสัดส่วนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นดัตต้าเบสที่เรามีทำให้การที่เราจะเข้าร่วมประมูลเราสามารถรู้ต้นทุนที่แม่นย ครับค่ะแสดงว่าระบบราชการเนี่ยเราต้องบริหารจัดการต้นทุนเราถ้าสมมติต้นทุนเพิ่มก็คือจะเข้าเนื้อเราใช่ครับใช่ครับค่ะใช่ครับค่ะอะไรตรงนี้เรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงคืออาศัยประสบการณ์กว่า20ปีหรือว่าการประเมินไงเพราะตอนนี้โลกจะค่อนข้างแกว่งมากครับเบื้องต้นครับเราปัจจุบันนี้งานเราเป็นงานเซอร์วิสต้องพึ่งพิงบุคลากรปัจจุบันเรามีซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองในการบริหารจัดการนะครับระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดerror ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่นการคำนวณนะครับผมอธิบายให้ลึกเข้าไปอีกคือว่าระบบมันต้องเสียเนี่ยคือการเลี้ยงจุลินทรีย์การสร้างจุลินทรีย์ตัวที่เราต้องการเนี่ยให้เจริญเติบโตที่เหมาะสมให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารต่างๆที่จะให้มันเนี่ยต้องมีการคำนวณนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้จะมาช่วยบริหารจัดการนะครับรวมถึงทำให้เราไม่ต้องใช้ปริมาณคนเยอะนะครับก็จะทำให้ลดต้นทุนได้ครับแล้วก็ Database ที่เรามีนะครับจะทำให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยประมวลผลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับค่ะคือเราไม่แน่ใจคุณนภัสสวรรค์พยายามจะคิดว่าถ้ามันเป็นงานโปรเจกต์เราจะได้วอลลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นงานภาคเอกชนเนี่ยเหมือนว่ามาร์จิ้นจะดีกว่าหรือเปล่าคะมาจิ้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าลูกค้าบางรายค่ะก็ต้องการโปรไฟล์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็ลูกค้าก็จะมีมาตรฐานของลูกค้าเองว่าผู้ที่จะเข้าไปประมูลงานหรือว่าไปรับงานของเขาเนี่ยจะต้องได้มาตรฐาน ISO หรือว่ามาตรฐานตามที่เขากำหนดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราก็จะประเมินตามความยากง่ายของงานแล้วก็ดูว่าแต่ละงานเนี่ยควรมีมาร์จิ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะบางงานก็สามารถกำหนดได้เนื่องจากว่าคู่แข่งเนี่ยน้อยรายเงี้ยค่ะค่ะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดราคานี่จะขึ้นอยู่อะไรคู่แข่งความยากขึ้นอยู่กับ1ก็คือประเภทของงานที่เราจะเข้าไป2ก็คือคู่แข่งแล้วก็3ลักษณะงานที่เราจะเข้าไปแล้วก็ความยากง่ายของงานค่ะอ๋อแต่ก็ไม่ได้แบ่งใช่ไหมคะว่าเป็นงานภาครัฐยากกว่าหรือว่าเอกชนยากกว่าไม่ได้แบ่งแบบนั้นแบบตรงๆค่ะค่ะและอย่างนี้เวลาที่เราประมูลนะคะคุณสมชาติค่ะเราเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ต้องe-biddingเข้าไปอะค่ะเราจะมั่นใจได้ไงว่าแต่ละงานอย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้คุณนภัสสวรรค์บอกว่า 20% ของโปรเจกต์ที่จะประมูลเราคาดว่าเราน่าจะได้อย่างเงี้ยไอ้ตรงที่ตรงคาดการอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่แบบว่าบริหารจัดการว่าอันนี้เราน่าจะได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับก็ต้องบอกว่างานประมูลทุกครั้งก็มีความเสี่ยงนะครับเราไม่ได้สามารถที่จะมั่นใจได้ 100% นะครับแต่ด้วยจากการที่เราทำสมมติงานในพื้นที่เราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องจักรต่างๆที่เราคลุกคลีอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้ว่าเครื่องจักรนี้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้มีการประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นนะครับและด้วยโปรเจกต์ที่บริษัทเนี่ยได้รับเนี่ยมีหลายโครงการทำให้เราแทบจะรู้ลักษณะนะครับของเครื่องจักรลักษณะของระบบต่างๆนะครับทำให้เรามีข้อมูลนะครับที่จะทำให้ต้นทุนเราเนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะครับและก็จากปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนนะครับต้นทุนต่อรายได้เราลดลงทุกปีว่าเรามี KPI แล้วก็มีกระบวนการนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับต่อรายได้เราทุกปีครับค่ะการเปิดประมูล e-bidding ของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาเปิดเป็นทุกปีไหมคะหรือว่าระยะการเปิดเขานี้เป็นยังไงโดยปกติก็แล้วแต่ถ้าเป็นโครงการเดิมก็แล้วแต่เมื่อสัญญาเดิมใกล้จะสิ้นสุดก็จะมีการประเมินเปิดประมูลโครงการใหม่ก็เมื่อใกล้จะแล้วเสร็จในการก่อสร้างก็จะเปิดประมูลค่ะเล่าถึงสัญญาให้ฟังนิดนึงค่ะตอนนี้เรามีกี่สัญญาแล้วก็สัญญาที่ใกล้จะหมดแล้วก็กำลังจะประมูลใหม่ค่ะต้องบอกว่าจากแบ็กหลอกปัจจุบันเราเนี่ยน่าจะรับรู้ไปได้อีก 2-3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่จะหมดใกล้ๆนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราดูแลระบบน้ำเสียให้กรุงเทพมหานครเนี่ย3แห่งแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำ1แห่งครับนอกนั้นก็จะเป็นหน่วยงานราชการอื่นแล้วก็งานภาคเอกชนค่ะการบุ๊กรายได้เข้ามานี่คือมาทุกเดือนหรือว่าโครงการโปรเจกต์มันเสร็จแต่ละเฟสเราค่อยบันทึกค่ะเรารับรู้รายได้เป็นรายเดือนนะครับจากปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบนะครับส่วนก็ทางบัญชีก็จะมีกระบวนการบันทึกนะครับเป็นรายเดือนเหมือนกันครับสำหรับเรื่องของการบันทึกบัญชีค่ะก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าตอนนี้มาตรฐานใหม่เข้ามาใช่ไหมคะเราก็รับรู้ตามเป็นวิธีการปัจจัยการนำเข้า เมื่อมีต้นทุนเพิ่มขึ้นrevenueก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนการbillingเรียกเก็บเงินจากกทม.หรือว่าลูกค้าเนี่ยก็คือbillingตามสัญญาหรือว่าหน่วยบำบัดน้ำที่เราบำบัดน้ำได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงพีเรียดไหนมีปริมาณต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้รายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วงซีซันนอลเนี่ยบางโครงการก็เป็นผลดีสำหรับเราด้วยค่ะก็ทำให้revenueเราเพิ่มขึ้นด้วยตามซีซันนอลค่ะเมื่อสักครู่คุณสมชายบอกว่ายังเหลือแบ็กหลอกอีกประมาณนัก 2-3 ปีที่ยังจะรับรู้ไปได้อันนี้เหลือมูลค่าอีกเท่าไหร่คะที่จะรับรู้ค่ะ 2-3 ปี2-3 ปีนี้ตอนนี้ณปัจจุบันอยู่ที่ 1,600 ล้านค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็คือจะบันทึกรับรู้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วแต่ละปีนี่มันต้องหาเพิ่มมาสักเท่าไหร่นะคะโดยปกติอย่างนี้ครับจากแผนเราจากนี้ไป5 ปีเนี่ยตัวเลขประมาณคร่าวๆต่อปีที่เราเข้าร่วมประมูลมูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ 2,000-3,000 ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเข้าร่วมประมูลคราวนี้ถ้าข้อมูลจากสถิติในอดีตเนี่ยแล้วแต่กลุ่มนะครับ success rate ของเราเนี่ยอยู่ในช่วง 30-50% ที่เราชนะการประมูลโอเคอันนี้คือกว่า20 ปีที่ผ่านมาที่เก็บสถิติมาโดยตลอดแล้วค่ะถามคุณเอกจักรนิดนึงนะคุณเอกจักรค่ะการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยของทาง UBA เนี่ยคืออะไรคะที่ปรึกษาค่อนข้างจะแบบว่าให้ความสนใจหรือว่าให้คำแนะนำเป็นพิเศษครับก็คือตอนแรกที่เราเข้ามาดูนะครับเราก็มองว่าเนื่องจากว่าทาง UBA เนี่ยรับงานจากภาครัฐหรือตัวกทม.เองเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าเราจะพึ่งพิงที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะแต่ถ้าเกิดเราดูแยกย่อยลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในกทม.เองก็มีหลายหน่วยงานเราก็ไม่ได้รับจากหน่วยงานเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดมองมุมกลับไปอีกมุมนึงเนี่ยต้องถือว่าในตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้เล่นน้อยรายนะฮะในส่วนของโรงบัตรน้ำเสียขนาดใหญ่เนี่ยคนที่จะสามารถเข้าไปบิดได้เนี่ยมีไม่เยอะครับทำไมคะเพราะอะไรคะธุรกิจทำยากหรือว่ามันเลยป้องกันคู่แข่งขันหรือเพราะอะไรคะอธิบายอย่างนี้ครับนอกจากยากแล้วการเข้าประมูลเนี่ยเขาต้องมีการกำหนดคุณลักษณะแบบหนึ่งน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เข้าสู่ระบบเนี่ยโรงงานหนึ่งเนี่ยเป็นแสนคิวต่อวันนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ว่าจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาทำเพราะว่าการที่ปล่อยน้ำเสียถ้าไม่ผ่านคุณภาพน้ำออกไปต่อวันเป็นแสนคิวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชุมชนงั้นเขาเลยมีการกำหนดนะครับว่าคุณลักษณะของผู้เข้าประมูลต้องมีอย่างไรบ้างอ๋อแสดงว่ามันเหมือนแบบว่าคือกำหนดคุณสมบัติเอาไว้แล้วก็การที่จะผ่านเข้าไปจนกระทั่งเขาวางใจก็ต้องอาศัยเวลาในการพิสูจน์อีกหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะที่เราเรียนถามนิดค่ะเกี่ยวกับเรื่องผลการเติบโตที่ผ่านมาคุณนัสวรรณเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าแต่ละปีเราเติบโตเท่าไหร่เพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยมาร์จิ้นเรา2หลักเลยนะคะ10% นี้ค่ะก็ตลอด3 ปีที่ผ่านมานะคะ UBA เองค่ะก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะช่วงที่3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย UBA มีอัตราเฉลี่ยเติบโตอยู่ที่ 11% นะคะจากรายได้เริ่มต้นปี62เนี่ย432ล้านแล้วก็63532ล้านเป็นรายได้รวมนะคะแล้วก็ปี64เนี่ย533ล้านในส่วนของกำไรขั้นต้นของ UBA ค่ะอยู่ในระดับที่ช่วง3 ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับที่ 17-18% นะคะแล้วก็ส่วน NI ของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ 8-9% ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็รักษาระดับอยู่ที่9.9% ค่ะอ๋อเราเห็นปี62มาปี63เราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยฮะคืออัตรากำไรสุทธิเนี่ย 4.23 ขึ้นมาเป็น 8.15 แล้วพอปี64เนี่ยก็โดดขึ้นไปเป็น 9% กว่าอันนี้เกิดจากอะไรคะก็มาจากการที่ UBA มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในธุรกิจนี้มากกว่า20 ปีนะคะทำให้เราสามารถที่จะบริหารต้นทุนได้อย่างดีค่ะแล้วก็การที่เรารู้จักเครื่องจักรของโรงงานของเราเกือบทุกตัวทุกชิ้นแล้วก็มีการเรคคอร์ดในเรื่องของการซ่อมบำรุงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราบริหารจัดการเรื่องต้นทุนงานซ่อมรวมถึงค่าไฟฟ้ารวมถึงพนักงานของเราเองได้ด้วยค่ะมันก็เป็นกลยุทธ์ของ UBA อย่างหนึ่งทำให้เราสามารถแข่งขันได้ค่ะผมเสริมข้อมูลนิดนึงครับเนื่องจากว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา UBA มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะงานภาคเอกชนเวลาที่เรามีการขยายงานออกไปเนี่ยสัดส่วนต้นทุน back office ของเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มตามปริมาณงานและเวลาที่เรามีขยายไป1โครงการ2โครงการ3โครงการเนี่ยมันทำให้การเติบโตของมาร์จิ้นมีนัยสำคัญมากครับฉะนั้นต้นทุนที่มากที่สุดของเราคืออะไรคะต้นทุนหลักของเราตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าคนค่าบุคลากรแล้วก็เป็นค่าไฟค่ะ ค่ะบุคลากรนี่คือต้องเป็นบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้วยหรือเปล่าคะด้วยค่ะเพราะว่าบุคลากรของเราเนี่ยจะต้องอย่างถ้าเป็นเรื่องเครื่องจักรเนี้ยเขาก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องจักรเนี้ยค่ะแล้วก็วิศวกรของเราเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาก็ต้องดูด้วยว่าน้ำที่จะเข้าไปหรือว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องตามสายงานของเขาทำให้เขาสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเขาแล้วก็เราก็ใช้คนให้ถูกกับงานอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลดีกับธุรกิจของเราได้ด้วยตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้คนในบริษัทของเราอยู่ประมาณ280คนค่ะค่ะเพราะเมื่อสักครู่คุณสมชาติบอกว่างานขยายเพิ่มแต่คนไม่ต้องเพิ่มแบ็คออฟฟิศคือเท่าเดิมกลับไปเป็นมาร์จิ้นของเราใช่ค่ะแล้วถ้าเราขยายงานเพิ่มมากกว่านี้อีกเนี่ยคนเรายังรองรับได้อยู่อีกไหมคะด้วยศักยภาพณปัจจุบันนะคะเราก็คาดว่าในระดับที่ถ้าเราประมวลงานได้เป็นหลักพันล้านแน่นอนว่าแบ็คออฟฟิศของเราก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะซัพพอร์ตงานแล้วก็งานของเราเป็นโปรเจกต์เราก็ต้องรับคนตามโปรเจกต์ที่เพิ่มเข้ามาได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้จากการเราลงทุนครั้งนี้เราจะมีการไปปรับปรุงระบบแบ็คออฟฟิศเราเพื่อที่จะทำให้การที่มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มสัดส่วนตรงนี้มากยิ่งขึ้นอ๋อค่ะน้องเรียนถามเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราลงทุนไปกับอะไรบ้างคะที่ผ่านมาลงทุนเยอะเนี่ยต้องบอกว่า UBA เป็นเหมือนโอเปอเรเตอร์เป็นผู้ใช้งานนะครับเรื่องงบลงทุนเนี่ยเราไม่เยอะนะครับเราคือลูกค้าเนี่ยมีโรงงานอยู่แล้วส่วนมากที่เราต้องจัดซื้อจัดหาคือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งก็มูลค่าไม่เยอะนะครับส่วนงานติดตั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องการซื้อของซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการจ่ายมัดจำนะครับบางส่วนเวลาที่เครื่องจักรมาติดตั้งแล้วค่อยจ่ายให้กับผู้ผลิตสินค้างั้นต้องบอกว่างบลงทุนเราไม่เยอะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณสมชาติเล่าให้ฟังว่าหรือคุณณภัสวรรณเล่าให้ฟังว่าจากนี้ไปเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมีการลงทุนไปอีก13ปีเลยใช่ไหมคะในเรื่องของโครงการบำบัดน้ำเสียแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอุโมงค์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับผมอธิบายภาพใหญ่ก่อนคือว่าถ้าเทียบการบำบัดน้ำเสียของประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาโดยเฉลี่ยแล้วบำบัดน้ำเสีย 91% ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระบบแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยบำบัดน้ำเสียเพียงแค่ 27% ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องบำบัดน้ำเสียนะครับเพื่อให้มากขึ้นไม่งั้นเราก็ต้องปล่อยน้ำเสียนี่ลงสู่แม่น้ำลำคลองก็กระทบต่อประชาชนอีกครับแสดงว่าโปรเจกต์ที่มันเป็นนโยบายภาพรวมของกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครหรือว่าอาจจะบอกว่าเป็นกฎของโลกก็ได้นะที่แบบว่าเราต้องทำให้สิ่งแวดล้อมมันยังคงดำรงอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เราค่อนข้างจะมีความซีเคียวพอสมควรในเรื่องของการเติบโตเขาแต่ว่าการที่จะไปบิดงานได้เท่าไหร่เนี่ยก็เป็นสถิติอดีตที่ผ่านมาคือประมาณ30%ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นตัวที่สร้างการเติบโตให้กับเราใช่ครับใช่ครับค่ะอยากให้คุณสมชาติฉายภาพของอุตสาหกรรมนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันมีขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็การเติบโตเขาในอนาคตเนี่ยภาพรวมอุตสาหกรรมมันจะโตได้ขนาดไหนคะโอเคครับเบื้องต้นเลยปริมาณน้ำเสียก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ประชาชนทั่วไปหัวเมืองต่างๆที่จะเติบโตมากขึ้นนอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำเสียมากขึ้นนะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวนะครับหรือธุรกิจเอกชนอื่นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าพวกนี้ก็จะมีปริมาณน้ำเสียทั้งนั้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยยังมีการบำบัดน้ำเสียเพียงแค่ 27% จากปริมาณน้ำเสีย 100% นั่นหมายความว่าเราต้องมีการส่งเสริมนะครับให้มีการบำบัดน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเมืองเติบโตและอุตสาหกรรมเติบโตก็จะมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงเมืองต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้นะครับจากตัวเลขที่เราเก็บข้อมูลเอาแค่ระยะจากตรงนี้ไป5ปีเนี่ยมูลค่าตลาดที่เราเข้าร่วมประมูลเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทครับแล้วแสดงว่าเราก็จะโตได้อีกถึง10,000 ล้านหรือว่า 30% ของ10,000 ล้านถ้าจากสถิติก็ในแต่ละกลุ่มจะ 30-50% ครับโอเคอันนี้คือภาพรวมเลยนะคะเราจะขยายออกไปบำบัดน้ำเสียให้กับจังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจด้วยไหมคะต้องบอกว่าในอดีตเราก็มีการทำให้หัวเมืองใหญ่อยู่นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีระยะเวลาในการเข้าประมูลงานนะครับเพียงแต่ว่าเราลดนะครับในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาที่เราลดการรับงานในส่วนที่มีพื้นที่ออกไกลออกไปครับแต่ว่าจากสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมานั่งดูในทีว่าเราขยายไปในทิศทางใดบ้าง ครับค่ะคือเขาเรียกนะตลาดพร้อมคนพร้อมเงินทุนก็พร้อมแล้วคุณสมชาติคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีอะไรมาดิสรับเราได้ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ครับงานเราเป็นการให้บริการเป็นงานเซอร์วิสนะต้องใช้บุคลากรสิ่งที่จะเข้ามาเลยเนี่ยเริ่มต้นคือเทคโนโลยีเครื่องจักรที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีการติดตามอยู่นะครับถ้ามองให้ไกลจากนี้ไปในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าระบบ AI ที่เข้ามาทดแทนจะมีมากขึ้นแต่อย่างที่เราทราบครับระบบ AI ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราต้องสอนให้มันเรียนรู้ซึ่งองค์ความรู้นั้นเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้มาก่อนแล้วเราก็เชื่อว่าจาก Database ของ UBA เนี่ยครับถ้าวันหนึ่งนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปจนทั้งต้องลดการใช้บุคลากรลงนะครับเราก็สามารถที่จะผันตัวเองไปทำการติดตั้งระบบพวกนี้นะครับเพื่อสั่งให้ระบบมันสามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ครับสินทรัพย์ที่มีค่าของทาง UBA นี่คืออะไรคะที่มี value สุดอย่างที่บอกครับเรื่องบุคลากรใช่ไหมไม่ใช่เครื่องจักรนะคือบุคลากรเพราะว่าของเรานี่คือเราต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่อนข้างสูงวิศวกรอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับค่ะเรียนถามนิดนะคะคุณเอกจักรคะในการปรับโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสมชาติบอกว่าเป็นลูกของนวัตพัฒนาการนะคะนี่ก็คือเข้ามาแสดง value เองนะคะในตลาดมีการปรับโครงสร้างองค์กรยังไงคะปัจจุบันนะฮะก่อนที่จะเพิ่มทุนให้ประชาชนนะฮะนวรัตน์พัฒนาการถือหุ้นอยู่60นะครับแล้วก็ทางสยามถือหุ้นอยู่40นะครับแล้วก็หลังเข้าตลาดนะฮะเราก็จะขายหุ้นให้ประชาชนประมาณ 28% นะฮะแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะให้สิทธิ์ทางผู้ทุนเดิมของนวรัตน์พัฒนาการแล้วก็ทางสยามซื้อหุ้นด้วยนะครับใน IPO 100% เนี่ยก็จะมีส่วนนี้ประมาณ 15% ฮะครับผมอ๋อค่ะลดโชว์ไปเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วครับค่ะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะคุณเอกจักรก็ถือว่าได้รับการสนใจตอบรับอย่างดีครับส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าไม่ได้มีหุ้นสาธารณูปโภคเนี่ยเข้าตลาดมาพอสมควรแล้วครับค่ะแล้วจุดอะไรที่แบบว่าทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนเขาถามมากที่สุดนะสำหรับ UBA อย่างที่เรียนนะครับผมว่าเสน่ห์ของ UBA คือรายได้เนี่ยเป็น recurring income พอชั้นใหญ่นะครับแล้วก็มีสัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็ในการเติบโตในอนาคตก็คือถ้าเกิดเราทำงาน engineering เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสรับงานท่อนท้ายก็คือการบริหารจัดการและ maintenance เพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็จะเป็น recurring income อันนี้ผมว่าเป็นเสน่ห์ของ UBA นะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์บางแห่งเนี่ยก็จะใช้ภาพโมเดลเนี่ยในการเป็น discounted cash flow ในการคิดครับค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวของงบการเงินเนี่ยมันมี seasonal หรือเปล่านะคะคุณมัสวรรณเล่าให้ฟังนิดนะคะเพราะว่าเราก็จะได้งานที่เป็นโปรเจกต์ถึงแม้จะรับทุกเดือนแต่ก็มีงานภาคเอกชนมาด้วยอย่างเงี้ยในเรื่องของการบันทึกนี่เราบันทึกยังไงคะเพราะว่ามันก็จะมีของเอกชนที่บอกหมดสัญญาใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีช่วงของการที่จะต้องประมูลเกิดว่ามีนโยบายภาครัฐเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไม่ประมูลอย่างเงี้ยเราจะมีงานภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้หรือเปล่าคะก็สำหรับรายได้ของ UBA นะคะเนื่องจากว่าของเราเป็นสัญญาระยะยาว5ปีแล้วก็ในแต่ละสัญญาเนี่ยก็หมดไม่พร้อมกันแม้ว่าจะมีช่วงแก็บของการประมูลหรือว่าชะลออย่างเงี้ยค่ะยังไง UBA ก็จะมีรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องเนื่องจากว่าสัญญาของเราเนี่ยก็คือ5ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายได้เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่เราต้องรับรู้ทุกเดือนถ้าเรารับรู้ทุกเดือนก็หมายความว่าเราอะทำงานให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าบอกเรา1 2 3 4ก็คือเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรเข้าไปวิเคราะห์ว่าน้ำผ่านหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เราจะได้ในทุกๆเดือนแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นรายได้ตามที่ต้นทุนที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการรับรู้รายได้ของเราเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับมาตรฐานบัญชีใหม่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเมื่อต้นทุนเพิ่มมากขึ้นส่งงานได้มากขึ้นก็จะทำให้รายได้ของ UBA เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนของ seasonal ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกันค่ะก็ถ้าเกิดปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนในส่วนของค่าไฟของ UBA เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้รายได้ของ UBA ก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงไตรมาสหลังอย่างเงี้ยค่ะก็เราคาดว่าก็จะดีกว่าไตรมาสแรกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงครึ่งปีหลังก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเรื่องของต้นทุนจากค่าไฟนี่เราบริหารจัดการยังไงเนื่องจากเราทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็เนื่องจากว่า UBA ค่ะเราอยู่ในธุรกิจนี้20ปีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องวิธีการที่เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราประหยัดต้นทุนในส่วนของค่าไฟหรือแม้แต่การที่เราบำรุงรักษาเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรเนี่ยพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยที่ เครื่องจักรพอพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการบริหารจัดการในส่วนของค่าไฟได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขยายความนิดนึงครับเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยเป็นดูแล24ชั่วโมงงั้นค่าไฟในช่วงทุกเวลาเนี่ยไม่หลักต้นทุนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราก็จะรู้ว่ากระบวนการอะไรที่เราทำกลางคืนที่ค่าไฟถูกเนี่ยทำให้ต้นทุนเราลดลงได้แล้วเราก็ต้องมีการปรับกระบวนการพวกนี้ครับเพื่อให้ต้นทุนโดยรวมเราเนี่ยลดลงครับค่ะอย่างเรื่องของโปรเจกต์ที่เราจะหาเข้ามาแต่ละปีเนี่ยเรามีนโยบายในการที่เราจะให้มีแบ็คล็อกเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถรับรู้รายได้ได้กี่ปีฮะเรามีนโยบายจริงๆเราก็ดูจากเบื้องต้นนะครับว่าตัวตลาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้จำกัดว่าเราจะรับเท่าไหร่นะครับถ้าตลาดมีความพร้อมและเรามีศักยภาพเนี่ยเราพร้อมที่จะขยายแล้วก็เข้าประมูลงานทุกงานที่เราสามารถเข้าประมูลงานได้อยู่แล้วครับค่ะคุณเอกจักรขาโอกาสและความท้าทายของ UBA คืออะไรคะในมุมของที่ปรึกษาทางการเงินโอกาสก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันมีมูลค่างานค่อนข้างเยอะที่ทาง UBA เนี่ยสามารถเข้าไปได้แล้วก็ภาพใหญ่อย่างที่คุณสมชาติเรียนก็คือประเทศไทยเนี่ยบำบัดน้ำเสียแค่ 27% เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วนะครับเขาบำบัดน้ำเสียที่ระดับ 90% เนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันโอกาสสูงมากนะครับนี่ความท้าทายคือเมื่อได้เงินของ IPO เข้าไปเนี่ยฮะผมมองว่า UBA เนี่ยสามารถเข้าไปรับงานในท่อนแรกคือ EEPI ก็คือการเข้าไปประมูลทางด้านวิศวกรรมจัดซื้อติดตั้งเนี่ยน่าจะรับงานได้เยอะมากขึ้นพอได้งานตรงนั้นแล้วเนี่ยฮะโอกาสถัดไปก็คือเขาก็คงเนี่ยมีโอกาสเข้าไปบริหารแล้วก็ทำเรื่อง M&A maintenance เองนะครับงานตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือโอกาสและความท้าทายครับสำหรับโปรเจกต์การเติบโตในอนาคตของเราเนี่ยไฮไลท์เราอย่างเงี้ยเข้าตลาดหุ้นมาแล้วเนี่ยเงินได้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทาง UBA บ้างคะโอเคผมเท้าความก่อนครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราถูกจำกัดด้วยขนาดและปริมาณที่เข้าประมูลเนื่องจากว่าต้นทุนทางการเงินนะครับหลังจากการลงทุนครั้งนี้ทำให้เรามีศักยภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับทำให้เราสามารถประมูลงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ประมูลงานติดตั้งมากขึ้นเพราะพวกนี้ต้องใช้นะครับเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรนะครับพวกนี้ครับจะทำให้เราขยายงานออกไปได้นะครับแล้วก็เมื่อลูกค้าเนี่ยไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดจ้างในส่วนที่เป็น operation maintenance ต่อครับค่ะปกติแล้วก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรามีบริหารจัดการเงินทุนยังไงคะเป็นลักษณะว่าใช้ working cap ของเราเองหรือว่าเป็นลักษณะการกู้คะมี2ส่วนค่ะเนื่องจากว่าบางโครงการที่จบไปแล้วเนี่ยก็เราก็จะมี working cap ของเราเองในการบริหารจัดการแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเป็นเราขอสินเชื่อเป็น project finance เพื่อที่จะ support เราเนื่องจากว่าบางช่วงบางจังหวะของลูกค้าเนี่ยก็จะมีการชะลอเรื่องการจ่ายตังค์แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราเราก็คิดว่าด้วยเงินทุนของเราเองส่วนหนึ่งแล้วก็ working cap ที่ทางธนาคารให้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการบริหารจัดการแล้วก็เราเองก็มีการบริหารเรื่องต้นทุนทางการเงินด้วยว่าเราควรจะใช้ working cap สำหรับโปรเจกต์นี้เองของเราเองเพื่อที่จะลดต้นทุนทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็ใช้เงินของเราบางส่วนแล้วก็ขอโปรเจกต์ไฟแนนซ์จากธนาคารบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่ารายได้เราจะเป็น recurring income นะคะก็คือเป็นรายได้ประจำเข้ามาตอนนี้กระแสเงินสดเราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกระแสเงินสดของ UBA ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะก็คือการบริหารจัดการหรือว่าการดำเนินงานเนี่ยก็ทำให้เรามีกระแสเงินสดในการที่จะดำเนินงานอยู่เรื่อยๆโดยที่ยังไม่มีเงินขาดมือโอเคค่ะแล้วเงินสดอยู่เท่าไหร่คะตอนเดือนนึงก็มี working cap อยู่ประมาณ 50-60 ล้านค่ะค่ะปัจจุบันก็เข้ามาทุกเดือนใช่ค่ะค่ะแล้วระบบเทคโนโลยีที่เราไปเราก็จะเห็นหมดเลยใช่ไหมคะว่าเงินมันจะวิ่งมาส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นค่ะจากการบริหารจัดการหรือว่าโปรแกรมที่เรามีอยู่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราบิลลิ่งไปเท่าไหร่แล้วเงินจะเข้ามาช่วงไหนเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็มีการบริหารจัดการค่ะเราต้องมีการลงเครื่องจักรแบบใหญ่ๆบ้างไหมคะสำหรับธุรกิจของเราสำหรับธุรกิจของเรายังไม่มีค่ะเนื่องจากว่าเราจะติดตั้งให้เราเข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่ของลูกค้าแล้วก็เครื่องจักรเป็นของลูกค้า แม้แต่การรับงานโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นเครื่องจักรของลูกค้าเองเพราะฉะนั้นงานของเราเป็นเรื่องของงานเซอร์วิสเพราะฉะนั้นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นของลูกค้าทั้งหมดค่ะสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นต้นทุนของเราบริหารจัดการคนแล้วก็ไปให้บริการซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะด้วยความที่เมื่อสักครู่ที่เรียนถามสองท่านนะคะบอกว่ามีความเชี่ยวชาญและอันนี้คือเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็คือพนักงานของเราเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านจริงๆคุณสมชายคิดว่าธุรกิจเรามีอะไรต่อยอดไปได้อีกไหมคะครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องในโลกอนาคตนะครับเรื่องระบบ AI นะครับสิ่งที่เรากำลังดูก็คือว่าถ้าวันหนึ่งนะครับต้นทุนตรงนี้มันลดลงองค์ความรู้ที่เรามีนะครับมันสามารถไปใส่ในระบบพวกนั้นนะครับและทำให้เราขยายงานที่เป็นแบบแมสมากยิ่งขึ้นได้ครับค่ะแล้วอันนี้คือเป็นทางที่เราจะไปในอนาคตด้วยก็ถ้าโอกาสและจังหวะมาครับก็มีโอกาสครับค่ะการเติบโตของเราจากนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำแบบออร์แกนิกของเราเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราแอดควายกับคนอื่นได้หรือว่าไปแอดควายธุรกิจอื่นมาได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมหลังเข้าตลาดได้ครับก็เบื้องต้นเราคงดูตัวธุรกิจเราเป็นหลักแต่เราก็ไม่ปิดโอกาสนะครับในการทำ M&A ครับค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหลังเข้าตลาดถามคุณเอกจักรนิดนึงค่ะว่าในมุมของธุรกิจแบบนี้เนี่ยถ้าอยากจะบอกนักลงทุนเนี่ยถ้าจะดูธุรกิจเนี่ยดูว่าเป็นธุรกิจที่แบบว่าน่าสนใจเนี่ยต้องไปดูในรายการอะไรบ้างต้องดูอะไรเขาบ้างคะเบื้องต้นเลยฮะอย่างที่เรียนก็คืองาน O&M ของที่เนี่ยนะครับเขาจะมาจิ้นประมาณ 20% นะครับผมว่าก็ในแง่ของหุ้น Utility นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพราะว่าเน็ตมาปัจจุบันนี้ก็คือเกือบ 10% ละนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีทั้งโกลด์ด้วยนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็จ่ายปันผลอย่างดีมาตลอดเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นผมยังมองว่าต้องเป็นหุ้น growth stock นะครับที่อยู่ในหุ้น utility นะครับแล้วก็จ่ายปันผลดีผมว่าก็เป็นหุ้นที่ครบเครื่องตัวหนึ่งครับฟังดูเหมือนว่าเงินที่ได้มาเนี่ยรอไว้ประมูลอย่างเดียวไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรด้วยใช่ไหมคะก็จะอาจจะจ่ายปันผลพูดถึงนโยบายจ่ายปันผลนิดได้ไหมคะตอนนี้เรามีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ค่ะของกำไรเฉพาะกิจการเข้าตลาดแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ DE เราตอนนี้เท่าไหร่คะDE ตอนนี้ที่ผ่านมาค่ะก็คืออยู่ที่ 0.96 ค่ะโอ้โห DE ต่ำมากอย่างที่บอกว่าคือก็คือสภาพคล่องค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของกระแสเงินสดค่ะก็เราคาดว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าตลาดแล้วก็ระดมทุนครั้งนี้ก็จะทำให้ DE เราต่ำลงได้อีกค่ะค่ะแล้วปีนี้กับปีหน้าพอจะมีโปรเจกต์อะไรที่บอกได้ไหมคะนอกจากว่าแบ็คล็อกที่อยู่ในมืออย่างที่บอกเขาเฉลี่ยแล้วร่วมประมูลเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านถึง 3,000 ล้านต่อปีโอเคค่ะก็คือทุกปีเนี่ยจะมีการร่วมประมูลมา 2-3,000 ล้านก็จะเป็นแบ็คล็อกที่อยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีนโยบายของเราใช่ไหมคะค่ะทีนี้อยากให้คุณสมชาติเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของ MAI แล้วค่ะเชิญค่ะครับก็ UBA นะครับก็ที่ผ่านมาก็เป็นบริษัทที่มีรายได้ที่มั่นคงนะครับให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับการเข้าระดมทุนครั้งนี้นะครับทำให้เรามีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมและทีมงานก็มีความมั่นใจนะครับที่จะทำให้ UBA เติบโตต่อไปได้ก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ UBA ครับฝากนักลงทุนด้วยครับโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าทั้งบริษัทนี้นะคะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะอันนี้คือพอร์ตใหญ่ของเราเลยนะคะที่เป็นรายได้หลักแล้วก็ที่ถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาก็คือกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากนะคะรอลุ้นกันแล้วกันนะคะสำหรับ UBA ที่จะเข้าเทรดใน MAI นะคะจำนวนหุ้นที่เขาขายคือ170ล้านหุ้นค่ะอยู่ในกลุ่มของภาคบริการนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณนภัสวรรณขอบคุณคุณสมชาติแล้วก็ขอบคุณคุณเอกจักรด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ